ทางสถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีและระดมเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่อยู่อาศัยในแนวป่ากันชนเกลักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเร่งทําแนวกันไฟในจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องครับนายจักกิตสิงธนาสารหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีระดมกําลังเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า30นายพร้อมด้วยอาสาสมัครดับไฟป่า ร่วมกับชาวบ้านหมู่ที่14บ้านเขาเขียวตำบลระบำอเภลานศักจังหวัดอุทัยธานีเร่งทำแนวกันไฟป่าในจุดเสี่ยงที่มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะแนวป่ากันชนเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดนครสวรรค์และยังได้ร่วมกันทําแนวกันไฟในป่าชุมชนของหมู่บ้านและการชิงเผาในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าแล้วจุดไฟเผาลุกลามเข้าไปถึงป่าชั้นในในช่วงหน้าแรงที่จะถึงนี้พร้อมกันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยังได้เฝ้าระวังไฟป่าตลอด24ชั่วโมงโดยมีการจัดเบญญาประจำจหอดูไฟ เมื่อเกิดไฟป่าขึ้นก็จะได้แจ้งพิกัดไปยังสถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้งเพื่อจัดชุดดับไฟป่าเคลื่อนที่เข้าสนับสนุนในการดับไฟป่าได้ทันท่วงทีรวมทั้งยังมีการแบ่งกำลังลาดตระเวนในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดล่อแหลมของการเกิดไฟป่าด้วยกับ